ส่วนที่ตะวันออกกลางนะคะมี2ประเทศค่ะคุณผู้ชมที่ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกันแล้วก็คือซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรสหลังจากก่อนหน้านี้ภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะว่เาเป็นประเทศในตะวันออกกลางที่ร่ำรวยในเรื่องของน้ํามันที่ไม่เคยเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากประชาชนเลยแต่หลังจากหนึ่งมกราคมที่ผ่านมาเริ่มเก็บ<อ>แล้วนะคะ <laughs> เพราะเป็นผลมาจากการที่ราคาน้านํามันปรับตัวลดลงค่ะ <laughs> โดยสหรัฐอาหรับอิมิเรสหรือว่า UAE และซาอุดีอาระเบีย2ประเทศในกลุ่มประศ เทความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือว่า GCC เริ่มบังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดที่5%กับสินค้าและบริการส่วนใหญ่นับตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่ม,มรายได้ทางการคลังหลังจากบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ํามันต่างประสบปัญหาอย่างหนักจากราคานน้ํามัที่ถูกลงโดยรายได้จากน้ำมันนะคะคิดเป็น80%ของรายได้เข้าคลังสำหรับ UAE และคิดเป็น90%ของซาอุดีอาระเบีย UAE นั้นคาดการว่าในปีแรกจะสามารถเก็บภาษีเข้าคลังเพิ่ม1.2ึ่งจหมื่นล้านเดอร์แฮมหรือว่าราวๆ1 0 0แสนล้านบาทนะคะโดยสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงน้ำมันเบนซินและดีเซลอาหารเสื้อผ้าและห้องพักโรงแรมแต่ว่ายกเวน้นภาษีบางประเภทยอย่างเช่นบริการทางการแพทย์ระบบขนส่งมวลชนและค่าเล่าเรียนโดยนักเศรษฐศาสตร์ต่างคาดการกันว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะทำให้ค่าครองชีพใน UAE ปรับขึ้นราวๆ2.5%เซ์ นอกจากนี้ a e เยนะคะยังขึ้นค่าทางด่วนและเก็บภาษีท่องเที่ยวด้วยขณะที่ซาอุดิอาระเบียรเริ่มบังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เช่นเดียวกันรวมไปถึงยังขึ้นราคาน้ํามันเบนซินและเก็บภาษีพลังงานไฟฟ้าอย่างไรก็ตามสมาชิกอีก4ประเทศที่เหลือของ g c c ซึ่งได้แก่บาเรนคูเวตโอมานและกาตาร์แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเห็นพ้องว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ตัดสินใจที่จะชะลอแผนการดังกล่าวออกไปอย่างน้อยไปจนถึงปี2562เลยค่ะ